สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 810กิโลเฮิรตซ์นะคะพบกับดิฉันพรองค์อินทารัตนผลหรือพี่ดีเจจอยไกลเวลาค่ะเราพบกันในช่วงเช้าๆของทุกวันอาทิตย์เลยนะคะกับรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรังนะคะเป็นผู้ผลิตรายการค่ะแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันเราก็จะเชิญแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะขอต้อนรับอาจารย์สำราญสมาธิค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สำราญสมาธิหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของครูเอี้ยงนะคะหรือว่าน้องเอี้ยงนะคะอาจารย์สำราญสมาธิเป็นนักวิจัยพันธุ์ข้าวค่ะคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็เป็นคณะทํางานวิชาการสมัชชาสุขภาพตรังนะคะรวมถึงเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนต้นบากราชบำรุงนะคะหลายภารกิจหน้าที่มากเลยวันนี้รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีมากเลยนะคะที่ครูเอี้ยงค่ะได้มาในรายการแล้วก็หลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าอาจจะเจอในช่วงของการเวทีสมัชชาตรังสมัชชาสุขภาพแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยในรายการทางสวทตรังบ้างแต่ว่าในมิติที่จะกล่าวถึงนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นในหลายๆมิตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมวิดีโออยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นการประมวลหรือว่าการรวบรวมจากรายการอะไรคะครูเอี้ยงรายการลูกปลุกเปลี่ยนครับลูกปลุกเปลี่ยนซึ่งมาถ่ายทำเรื่องของข้าวตรังครับค่ะข้าวตรังโดยเฉพาะครับค่ะเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าดูภาพประกอบไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาย้อนไปในหลายๆปีสักหน่อยนะคะครูเอี้ยงหรือว่าน้องเอี้ยงของเรานะคะว่าอยากให้เล่าสักนิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปทำไงถึงได้มีแบบเรื่องของการมาฟื้นพันธุ์ข้าวเกิดขึ้นคะจริงเรื่องข้าวของจังหวัดตรังเนี่ยครับเป็นเรื่องเชิงวัฒนธรรมครับพี่จอย okay. ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิถีคนตรังเนี่ยนะครับมาตลอดชั่วอายุเลยนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนเนาะสักผมว่าไม่ถึง40ปีที่ผ่านมา okay. ที่เราอาจจะเจอกระบวนการพัฒนาในรูปแบบใหม่เลยทำให้เราทิ้งเรื่องภูมิปัญญาดีๆของเราไปนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับก็เลยเป็นโจทย์ที่เราร่วมกันคิดว่าเอ๊ะคนตรังในสมัยก่อนเนี่ยมีความสุขมากครับพี่จอย okay. เรื่องเกี่ยวกับนาข้าวเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าถ้าคนผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเล่าเรื่องราวในอดีตถ้าจะจับความสุขของคนตรังรอบที่แล้วเนี่ยให้เขาเล่าเรื่องข้าว okay. เขาจะเล่าได้ทั้งวันทั้งคืนก็ เป็นรหัสทางพันธุกรรมของวัฒนธรรมของคนตรังที่ผูกโยงมานะแล้วประเด็นเนี้ยถ้าเราไม่ร่วมกันเก็บเอาไว้ไม่ร่วมกันศึกษาไม่ร่วมกันก็เรียกว่าสืบต่อเนี่ยสิ่งเรื่องราวเหล่านี้หายหมด okay. เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวบุคคลนะเรื่องข้าวเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ภายในตัวบุคคลถ้าไม่เร่งดำเนินการทำอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมว่าทำอะไรสักอย่างนึงเราจะหมดภูมิปัญญาเหล่านี้ไป จำได้เลยค่ะเรื่องว่าครั้งหนึ่งพี่ไปที่นาหมื่นสีแล้วก็ไปทำเหมือนเวทีของเกี่ยวกับพัฒนาเรื่องโอท็อปนวัตวิถีนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มแม่ป้าย่ายายที่ทำนาเขาจะมีเพลงด้วยมีเพลงเกี่ยวกับข้าวแล้วก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าการทำขวัญข้าวด้วยที่แบบว่าพอเราไปศึกษาหรือว่าไปรับฟังเนี่ยรู้สึกว่าเกิดความทึ่งว่าคนสมัยก่อนนะคะคนตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขามีความลึกซึ้งแล้วก็มีภูมิปัญญาที่ซุกซ่อนไว้ในวิถีวัฒนธรรมประเพณีแต่ว่าในจุดก่อนหน้านี้ก็คือว่าเรื่องของพื้นที่นาข้าวตรังเนี่ย คือถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นพืชอย่างอื่นก็เป็นตามวิถีการเศรษฐกิจอันนี้เราก็ต้องเข้าใจตามรูปแบบนี้การพัฒนาจากประมาณพื้นที่ 140,000 กว่าไร่นะครับเราลดมาเหลือประมาณ 120,000 ไร่10,000กว่าไร่ในปัจจุบันนี้ลดไปหลายเปอร์เซ็นต์มากในช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีนั่นเองค่ะแต่ว่าจากวันนั้นมาจนถึงช่วงที่ว่าทีมงานของฟื้นฟูนาข้าวตรังหรือว่าทีมนักวิจัยพันธุ์ข้าวตรังเนี่ย
ได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปเจอแล้วก็ได้เริ่มต้นงานยังไงคะครูเอี้ยงก็สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังนะครับเราตั้งประเด็นว่าสุขภาพคนตรังยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าวในปี2557นะครับก็ตั้งธงกันว่าเรื่องภูมิปัญญาต่างๆของตรังที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะครับเราต้องรีบสะสมรีบสะสมรีบเก็บอันนี้ในเชิงภูมิปัญญาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุ์ข้าวจังหวัดตรังนี่มีพันธุ์ข้าวมาหลากหลายสายพันธุ์มากครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นถิ่นที่มีการรวบรวมหรือว่าในคล้ายๆในสมัยโบราณเนี่ยเป็นแหล่งพันธุกรรมข้าวที่มีมาจากหลากหลายที่แล้วมาผสมข้ามสายพันธุ์กันอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังหมายถึงว่าพันธุ์ข้าวนี่มันมีหลายชนิดมีหลายชนิดครับพี่จอยก็คือเราแบ่งกลุ่มเป็นข้าวเมล็ดยาวข้าวเมล็ดสั้นข้าวเมล็ดป้อมอย่างนี้ครับแต่ว่าในตรังเนี่ยเราพบว่ามันมีสายพันธุ์ข้าวที่มาผลิตกันไม่รู้ว่าตั้งแต่สมัยไหนนะครับอาจจะเป็นเชื่อมโยงมาตั้งแต่ครั้งโบราณเลยเราจะเจอพันธุ์ข้าวเหล่านี้เยอะมากครับในตรังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจงานว่าเราต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของพันธุกรรมข้าวนะครับก็ค้นพบกันจนพบว่าข้าวที่มีรสชาติดีในยุคเราเหมาะสมกับการกินของคนรุ่นเราเนี่ยมีข้าวอะไรบ้างหลงเหลืออยู่แล้วก็ไปเจอข้าวบางสายพันธุ์ที่โดดเด่นขึ้นมานะครับเราก็หยิบข้าวนี้ขึ้นมาพัฒนาต่อครับค่ะมีสายพันธุ์ที่ได้ถูกหยิบขึ้นมาแล้วก็เห็นเด่นชัดนี่มีสายพันธุ์อะไรก็คือข้าวเบายอดม่วงครับข้าวเบายอดม่วงนี่เขาบอกว่าเป็นข้าวที่รสชาติดีที่สุดต้องไปหาให้เจอนะครับเราก็ไปหาจนเจอ ตอนนั้นก็หมดความหวังแล้วครับพี่จอยว่าจะเจอไหมเพราะว่าป้ากว้างที่ท่าปยาบอกว่ามันไม่มีแล้วนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นคือเรารู้ว่าเรามีสายพันธุ์ข้าวนี้แหละเรามีครับเรามีเบายอดม่วงนี่มีแต่ว่าป้ากว้างบอกว่าน่าจะไม่มีแล้วตอนนั้นก็ถอดใจแล้วสักก่อนหน้าปี57ไปประมาณสัก5ปีครับพี่จอยก่อนหน้านั้นอีกก็บอกว่าอาจจะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเราก็ทำยังไงดีแต่ว่าปลึบขึ้นมามีข่าวพี่ก็ส่งข่าวว่ามีอยู่ที่วังคีรีก็รีบไปหามาเลยครับรีบตอนนั้นคือเก็บอยู่ที่ไหนคะสายพันธุ์ข้าวนี้สายพันธุ์ข้าวนี้คนพื้นที่วังคีรีตำบลวังคีรีว่ายอดนะครับเป็นผู้ที่ปลูกเอาไว้ปลูกอยู่ยังปลูกอยู่เพื่อรักษาเพื่อเอาไว้ให้กับผู้สูงอายุรับประทานท่านเขาบอกว่าข้าวนี้กินแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเจริญอาหารเขาเลยปลูกกันมาต่อเนื่องมาตั้งแต่คือข้าวตัวนี้นะครับเมื่อก่อนปลูกกันทั่วทั้งจังหวัดแต่คนตรังเราเนี่ยไม่กินข้าวนุ่มพี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะกินข้าวพื้นแข็งพื้นแข็งกินข้าวแข็งเพื่อที่จะเอาแรงเนี่ยไปทำการงานแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้เป็นกุศโลบายในการผลิตข้าวเพราะข้าวพื้นแข็งเนี่ยให้ผลิตต่อไร่เนี่ยสูงเหมือนกับลูกมากต้องกินข้าวนี้ข้าวที่มีรสชาติมีความแข็งเนื้อข้าวเลยใช่ไหมคะเนื้อข้าวแล้วยกตัวอย่างข้าวนางเอกใช่ไหมคะพวกข้าวนางเอกก่อนหน้านั้นก็จะเป็นข้าวพวกนางกองนางกองนางเอกจะแข็งมากจะแข็งคือมันก็ไม่ได้แข็งมากคือข้าวแข็งที่หมายถึงเนี่ยคือความนุ่มหรือว่าเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสก็จะกินแล้วอิ่มนานกินแล้วอิ่มนานเป็นข้าวแล้วก็มีแรงไปทำนาทำสวนทำไร่หรือว่าทำงานใช่ครับก็เลยปลูกข้าวชนิดนี้เยอะข้าวบอกขี้ควายอย่างนี้ครับพี่จอยเมื่อก่อนคนก็ปลูกกันทั้งทุ่งเลยเห็นเป็นสีน้ำตาลทั้งทุ่งเลยนะครับก็จะปลูกกันเพื่อเอาผลผลิตเนี้ยเก็บไว้ให้ลูกหลานเนี่ยได้บริโภคตลอดทั้งปีเพราะเมืองตรังเราเจอภาวะวิกฤตเรื่องของน้ำฟ้าฝนเนี่ยเป็นประจำบางปีเนี่ยเราทำนาไม่ได้ผลผลิตก็ต้องเลือกปลูกข้าวที่มันให้ผลผลิตเยอะแล้วก็อยู่กับเขาได้นานๆที่ตรังเราก็จะเจอว่ามีห้องข้าวหรือยุ้งข้าวมีเรือนข้าวเนี่ยขนาดใหญ่กว่าที่อื่นๆในภาพมิวสิกวิดีโอที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะไปถ่ายเป็นเรือนข้าวด้วยแล้ววิธีการนวดข้าวแบบของคนสมัยก่อนอ่ะ คือเขาจะใช้แบบเท้านวดใช้เท้านวดเลยครับคือนวดใช้เท้าเนี่ยย่ำเลยย่ำเลยเหมือนเป็นการออกกำลังกายไปเลยด้วยนะคะใช่เราเก็บข้าวเป็นเรียงครับพี่จอยทางฝั่งภาคคาบสมุทรของเราไปถึงอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยเก็บอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากความชื้นทางอากาศเนี่ยมันสูงเราเลยเลือกที่จะเก็บเป็นรวงแล้วก็มัดเป็นเรียงเก็บไว้เป็นกองอันนี้ข้าวจะอยู่ได้นานนานกว่าตัดเป็นเมล็ดเหมือนกับทางภาคฝั่งทางภาคเหนือหรือภาคอีสานที่เขาเก็บเป็นเมล็ดเอาไว้ค่ะอย่างน้องๆเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆนะคะพี่ดีเจจอยอยากจะฝากไปถึงนะคะว่าหลายคนบอกว่าถ้าเป็นคนชาวนาเก็บข้าวเนี่ยก็จะนึกถึงเคียวเกี่ยวแต่ว่าภาคใต้หรือว่าจังหวัดตรังเราจะใช้แกะมันจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกรรไกรเล็กๆอ่ะนะคะเป็น
คีบทีละรวงทีละรวงเลยเก็บทีละรวงคนที่เก่งเขาก็ถ้าบางสายพันธุ์เนี่ยก็เรียกว่าคอรวงมันอยู่เรียงกันเนี่ยเขาก็เก็บทีละ5รวง6รวงได้เลยก็คือเก็บเขาเรียกว่าเก็บได้เร็วนะครับแล้วก็คนตรังสมัยก่อนเนี่ยจะเอาการพัฒนานิสัยอยู่ในนาข้าวอยู่ในต้นข้าวการปลูกข้าวเป็นแถวเขาก็จะดูว่าลูกสาวบ้านใครที่ดำนาแล้วแถวตรงอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นความประณีตที่เกิดขึ้นถ้าลูกสาวสอนนิสัยบ้านไหนคดๆงอๆหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ครับคนตรังสมัยก่อนเนี่ยจะทำนาเนี้ยบมากพี่จอยครับเนี้ยบแบบตั้งแต่คันนาหัวนาก็ต้องปะอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องเรื่องการวางแนววางแถวดำนาโอ้ของเขาเป๊ะมากค่ะก็คือว่าไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดเลยแต่ใช้สายตาแล้วก็ความชำนาญนี่แหละใช่ครับหมายถือว่าตรงแน่นอนถ้าดำก็คือดำก็เรียกว่าภูมิปัญญาบอกว่าดำแล้วไม่หายไม่เกิดดำไม่หายไม่เกิดพี่จอยเคยไปเห็นนะคะตอนที่ว่าเขาปักดำทำนาเนี่ยแถวแถวหน้าถ้ำเขาช้างหายอ่ะเขาจะแบบว่ามาฟาดด้วยอ่ะคือมีฟาดเอามาฟาดกับเท้าแล้วก็ปักไปอย่างเงี้ยเป็นถอนกล้าครับเป็นการถอนกล้านะคะก็จริงๆแล้วเรื่องของข้าวเนี่ยเราก็อาจจะมีหลายๆแง่มุมที่เราจะพูดถึงแล้วก็จริงๆแล้วแถวๆโซนพื้นที่นะคะที่มีการค้นพบแล้วก็ในแง่มุมของเชิงประวัติศาสตร์ค่ะน้องเอี้ยงที่พี่จอยสนใจมากเลยก็คือว่าแถวพื้นที่ของนาพระอยากให้น้องเอี้ยงได้พูดคุยถึงเรื่องของข้าวกับพื้นที่ตรงนี้สักนิดนึงคือจริงๆก็อยากพูดถึงหลายพื้นที่ แต่ว่านาพระนี่เราต้องไม่ลืม ไม่ลืมแน่ๆคือมองในจังหวัดตรังครับพี่จอย จังหวัดตรังนี่มีเส้นลำน้ำใหญ่คือจากทิศเหนือลงมาทิศใต้คือแม่น้ำตรัง นะครับแม่น้ำตรังนี่จะเป็นแม่น้ำสายหลักของพื้นที่แล้วก็จะมีแม่น้ำสายแขนงที่ไหลจากฝั่งตะวันออกลงตกจากตกลงมาทางออกเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายสายอยู่สายหลักก็จะมีลุ่มน้ำคลองนางน้อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นสายใหญ่อีกสายคือแม่น้ำปะเหลียนเนี่ยนะครับแล้วก็โยงกันมาไปสู่คลองลำพูรานะครับพื้นที่เหล่านี้ครับคือเป็นพื้นที่โบราณคนสมัยก่อนเขาเดินทางสัญจรกันโดยทางน้ำเป็นหลักแล้วก็ตั้งชุมชนกันในริมฝั่งน้ำริมฝั่งน้ำเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกอย่างเช่นว่าเลือกภูเขาลูกโดดภูเขาที่เป็นโดดนะครับอยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหมือนเขาถ้ำเขาจ้างหายหรือว่าเขากล้วยหรือว่าเขานาขาเหล่านี้ครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญของการตั้งถิ่นฐานของพี่น้องในยุคสมัยศรีวิชัยพุทธศตวรรษที่12หรือ13เป็นหลักถ้าย้อนไปก็พันกว่าปีครับวันนี้เรายังพบหลักฐานสำคัญนะครับก็คือว่าถ้าพูดถึงจังหวัดตรังเนี่ยหลักฐานโบราณคดีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือพระพิมพ์ดินดิบพระพิมพ์เนี่ยครับจังหวัดตรังเราพบเยอะที่สุดมากที่สุดในคาบสมุทรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นตัวบอกหมุดหมายสำคัญว่าตรงนี้เป็นแหล่งหรือว่าเป็นพื้นที่ทางศาสนาหรือเป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับการอพยพโยกย้ายมาเพื่อที่จะเผยแพร่ทางศาสนาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนมากแล้วก็เอาเรื่องของข้าวเนี่ยไปอยู่ร่วมกันก็เราในโบราณสถานที่เราพบเนี่ยครับที่นาพระที่เป็นศาสนสถานเราพบเมล็ดข้าวโบราณด้วยครับพี่จอยแล้วก็เราได้ค้นเจอไหมคะว่าการค้นพบเมล็ดข้าวโบราณที่พื้นที่นาพระนี้เป็นพันธุ์อะไรอะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ครับแล้วก็ความใกล้เคียงกับสายพันธุ์เนี่ยมันจะออกมาทางลักษณะของข้าวเหนียวแล้วก็เชิงถ้าเป็นข้าวเจ้าก็ในกลุ่มของข้าวนางกองนะครับเมล็ดมันจะป้อมนะครับแล้วก็ที่ในโซนของห้วยยอดเราก็พบด้วยที่เป็นข้าวโบราณข้าวโบราณเขาเรียกว่าที่ห้วยยอดตัวนี้เขาจะเด่นเพราะหลักฐานก็เยอะแล้วก็เป็นครูเป็นถ้ำวิหารเป็นถ้ำวิหารคือแหล่งปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้ถ้ำเป็นหลักตอนนี้ศาสนสถานที่เป็นอิฐเนี่ยที่สร้างเป็นเรือนเนี่ยตอนนี้ที่เราพบทางตรังเนี่ยก็ที่นาพระเป็นหลักอยู่แต่ที่อื่นเรายังไม่เจอซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากครับในเชิงประวัติศาสตร์จำได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าในจังหวัดตรังของเราเองเนี่ยมันจะมีประเพณีลากพระซึ่งลากพระบกซึ่งจริงๆแล้วที่มีร่องรอยหรือว่าดั้งเดิมอยู่ก็จะอยู่ในพื้นที่โซนลุ่มน้ำแล้วก็ที่ปลูกข้าวจะเป็นแบบวัดควนขันที่ยังคงอนุรักษ์อยู่ดั้งเดิมแล้วตอนนี้ก็ขยับไปฟื้นในเรื่องของวัดหัวเขาทีนี้ส่วนของประเพณีลากพระเนี่ยค่ะมันจะมีข้าวสายพันธุ์นึงค่ะน้องเอี้ยงอยากให้น้องเอี้ยงพูดถึงข้าวงวงช้างซึ่งมันจะมีความพิเศษว่าเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับลากพระข้าวงวงช้างเลยสิ่งที่เราพบก็คือว่า
ทบทั้งที่ว่ายอดแล้วก็ทั้งที่นาพระเป็นหลักพี่แล้วก็ข้าวงูช้างเขาจะเป็นข้าวที่อยู่น้ำลึกน้ำนาลึกแล้วก็ระยะเวลาสุกเนี่ยนานปลูกนานครับอันนี้เป็นข้าวที่มีอายุการปลูกประมาณ 6-7 เดือนคือนานกว่าข้าวอื่นๆครับนานกว่าข้าวอื่นๆแล้วก็เมื่อก่อนพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ลึกเนี่ยนาลึกก็จะลึกจริงๆเนี่ยลึกมากเลยครับพี่จอยแล้วก็ความพยายามของคนยุคก่อนเนี่ยก็ดูว่าข้าวตัวไหนที่ปรับตัวได้ดีในนาลึกเขาก็จะเอาไปปลูกอย่างเช่นข้าวงวงช้างซึ่งมันเป็นข้าวที่ยืดข้อปล้องได้ง่ายแล้วก็อยู่นาลึกมากมันจะต้นสูงต้นสูงขึ้นลู่ขึ้นมาตามน้ำน้ำท่วมยังไงเนี่ยเขาก็ยืดตัวตามน้ำขึ้นมานะครับเขาก็ไม่ต้องดำเขาแค่ปั้นเป็นก้อนลูกกระสุนที่โคนรากเขาแล้วก็ไปโยนลงไปในน้ำเนี่ยสักประมาณ2-3 วันก็จะปลูกยอดขึ้นมาอันนี้คือเป็นการปลูกของสมัยก่อนเอามีด้วยนะคะในภาพนี้ข้าวงวงช้างครับผมก็เป็นข้าวที่ต้องรอจนถึงเดือน5ครับพี่จอยว่าต้องเก็บเกี่ยวให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยข้าวนี้พอเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะมีประเพณีตามมาก็คือแย่งเรือพระกันในนาแย่งเรือพระกันในนาซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีอยู่ในตังเนี่ยมีเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในลุ่มน้ำคลองนางน้อยแล้วก็ที่ห้วยยอดห้วยยอดที่เป็นพื้นที่โซนที่เราเจอพระพินดินดิบด้วยก็มีความสอดคล้องกันกับหลายๆส่วนที่เป็นการบันทึกทั้งของหลวงจีนที่จริงก็ดีที่ท่านบอกว่าท่านมาเจอเรือที่ก็ลากกันอยู่บนบกเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะครับที่บันทึกเอาไว้ฟังแล้วขนลุกเลยก็ถือว่าเราเองก็เป็นผู้ที่อย่างน้อยเรายังสืบสานเรื่องรากฐานว่าทำเหล่านี้มาจนถึงณวันนี้ได้เพราะว่าถ้าขนาดมีบันทึกแบบนี้นะคะ น้องเอี้ยงแล้วก็คุณผู้ชมคะก็คงไม่ธรรมดาเพราะว่าเรื่องราวของตรังที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวเป็นชุมชนที่ผู้คนมีมาอาศัยอยู่แล้วก็เป็นชุมชนที่เขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมหลากหลายแล้วก็อาจจะมีในแง่มุมของทางด้านศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ในการที่ว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำหรือว่าอาจจะเป็นแบบแหล่งที่ว่าปลูกข้าวเยอะตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็ทำให้เราเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์แล้วก็ได้เห็นสิ่งดีๆมากมายเลยแล้วก็ความพิเศษของข้าวงวงช้างก็คืองวงช้างคือมันจะมีงวงออกมาว่ะใช่ไหมคะก็คล้ายๆกับเป็นดูในภาพรวมแล้วพอเขาออกรวงเขาจะโน้มตัวโน้มรวงมาแล้วก็อยู่รวมกันเป็นชุกใหญ่คล้ายๆงวงช้างนะครับแล้วก็เลยตั้งชื่อว่างวงช้างในสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมว่าช้างเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาเราด้วยแล้วในพื้นที่ไหนที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องช้างเนี่ยมักจะมีตำนานที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำนานเมืองนครก็ดีหรือที่สุราษฎร์ธานีก็ดีจะเชื่อมโยงกันแทบทั้งหมดนะครับนี่เป็นความสำคัญแล้วก็ความน่าสนใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วมิติที่พูดถึงเนี่ยเรื่องของข้าวกับการถูกการฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายแง่มุมมากเลยแต่ว่ามิติทางด้านประวัติศาสตร์มิติทางด้านของการพัฒนาที่จะไปพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านการท่องเที่ยวเองเนี่ยจริงๆการท่องเที่ยวเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่นาสวยๆก็จะมีคนไปเช็คอินหรือว่าไปถ่ายรูปใช่ไหมคะก็มีความสวยอยู่แล้วแต่ว่ามากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณค่าทางด้านของประวัติศาสตร์นะคะที่เราจะได้เรียนรู้รากเหง้าของบรรพบุรุษแล้วก็ได้รู้จักตัวตนของเราเองนะคะว่า คนตรังนั้นมีรากมีบรรพบุรุษแล้วก็มีเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ซุกซ่อนอยู่ในเรื่องของข้าวมันไม่ใช่แค่ปลูกขึ้นมาแล้วก็กินเฉยๆแต่มันมีเรื่องอื่นๆที่ซ้อนอยู่ในนี้มุมมองหลังสุดที่เราเจอก็คือว่าเราพัฒนาข้าวแค่เรื่องการปลูกซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นในวิธีคิดในมุมมองที่อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงครับพี่จอยแต่ถ้าเรามองข้าวในเชิงวัฒนธรรมว่านั่นคือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของเราสืบทอดกันมาเนี่ยเราจะเห็นคำตอบอะไรเยอะมากที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของข้าวครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้กับชาวตรังแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆ นะคะที่อยากจะศึกษาข้อมูลเรื่องข้าวค่ะก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่ามาเรียนรู้กับทางสมัชชาสุขภาพตรังหรือว่าจะมาถามหาที่ครูพี่เอี้ยงได้เลยนะยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็มีโอกาสก็อาจจะแวะไปเรียนรู้เรื่องข้าวในผืนนาจริงๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้พักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีสายโฟนอินมาจากน้องแอมสิภาทองฤทธิ์นะคะซึ่งมีโอกาสได้
ไปทำกิจกรรมเขาเรียกว่าแต่งโนราพาเที่ยวนาข้าวเสียซึ่งเป็นแง่มุมที่แบบน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวหลังจากฟังเพลงนะคะจะให้ได้พูดคุยสายกับทางน้องแอมนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเพราะรู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักเธอเพราะใจอยากให้ใช่รักเพียงเพื่อครอบครองไม่เคยร้องขอรักต่อไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเพียงเธอรับรู้มีฉันคอยห่วงใยสิ่งนั้นมันมากมายเกินพอขอเพียงได้คิดถึงแสนไกลแม้ใครอยู่ข้างเธอฉันรู้ควรรักเธออย่างไรจึงยอมเข้าใจทุกอย่างไม่ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอไม่ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็ได้ฟังเพลงเพราะๆกันไปนะคะเต็มใจให้ของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงค่ะแล้วก็อย่างที่ได้บอกกันไว้ค่ะว่าวันนี้เราจะมีสายโฟนอินนะคะจากน้องแอมสสิภาทองฤทธิ์ค่ะน้องแอมเป็นน้องนักศึกษาฝึกงานของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรังนะคะซึ่งมีโอกาสลงไปในพื้นที่นาข้าวเสียกับพี่ดีเจจอยแล้วก็ไปแต่งชุดโนราไปเที่ยวทุ่งนาหมื่นสีกันนะคะตอนนี้น้องแอมมีความรู้สึกที่อยากจะบอกเล่าแล้วก็บอกถึงเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องแอมค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องแอมสสิภาทองฤทธิ์นะคะซึ่งวันนี้พี่จอยขอเวลาสักครู่นึงนะคะอยากให้น้องแอมได้เล่าถึงความรู้สึกนะคะที่ลงไปในพื้นที่ของนาข้าวเสียวันนี้เราคุยในรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังเนี่ยเราคุยถึงเรื่องของการฟื้นฟูนาข้าวตรังแล้วก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของตรังด้วยน้องแอมลงไปน้องแอมได้ไปทำกิจกรรมอะไรในพื้นที่บ้างคะค่ะแอมนะคะได้ไปร้อยลูกปัดด้วยตัวเองนะคะเมื่อร้อยลูกปัดเสร็จแล้วนะคะก็สามารถนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึกได้ค่ะและยังได้ชมสินค้าโอท็อปของตำบลนาข้าวเสียด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อมัดย้อมชุดมโนราจักร้าสารและหมวกไหมพรมก็มีค่ะโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะค่ะเยอะแยะเลยนะคะเลยทราบมาว่าน้องแอมนี่ไปแต่งตัวเป็นแบบโนราน้อยไปรำอยู่แถวๆนาข้าวด้วยหรือเปล่าคะไปตรงไหนบ้างคะจุดที่ไปอะค่ะค่ะจุดที่ไปนะคะก็จะไปเยี่ยมชมร้านกาแฟมานิค่ะค่ะและได้เห็นพี่ๆแต่งตัวเป็นสตาร์ไกด์ด้วยค่ะอ๋อค่ะพี่ๆนะคะได้สาธิตการคั่วกาแฟการบดกาแฟและรวมไปถึงการชงกาแฟสูตรของมานิค่ะค่ะต้องแอบไปกับใครคะวันนั้นไปหลายคนไหมไปกันหลายคนมากๆเลยค่ะค่ะก็แต่ละคนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้ไปชมเรื่องราวของเขาเรียกว่าวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะค่ะซึ่งมีการแบบให้เราได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะประทับใจตรงไหนบ้างคะน้องแอมประทับใจตรงที่ได้แต่งชุดมโนราค่ะแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปที่บ้านยายโฮมลอร์ดค่ะค่ะที่บ้านยายโฮมลอร์ดนี่เป็นบ้านโบราณใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะซึ่งก็มีในหนังตะลุงนิกรอยู่ที่นั่นด้วยนะคะค่ะตอนนี้เรากำลังขึ้นภาพของหนังตะลุงนะคะในหนังตะลุงที่เดี๋ยวอาจจะอนาคตจะเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยด้วยแล้วน้องแอมได้ไปเห็นทุ่งนาแบบสุดลูกหูลูกตาเลยน้องแอมรู้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเห็นทุ่งนาท้องทุ่งกว้างๆเขียวๆเนี่ยค่ะรู้สึกแบบสวยมากๆเลยค่ะและได้เห็นภูเขาฟูจิในเมืองเหมือนนะเหมือนนะเนี่ยพี่จอยกำลังขึ้นภาพเป็นแบบทุ่งนาข้าวเสียแล้วก็มีคณะนักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายรูปที่จุดเช็คอินนะข้าวเสียแล้วก็เบื้องหลังข้างหลังในแบ็คกราวด์เป็นเหมือนภูเขาฟูจิญี่ปุ่นเลยแต่มาอยู่ที่เมืองตรังของเรานี่เองนะคะค่ะน้องแอมจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับฟังบ้างคะนอกเหนือจากความรู้สึกที่ได้บอกกล่าวไปแล้วเนี่ยค่ะค่ะแอมนะคะก็ได้รู้สึกว่าได้เข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลนาข้าวเสียมากขึ้นค่ะได้เห็นความรักความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะและยังได้แต่งตัวเป็นมโนราด้วยค่ะและได้ความรู้กับบ้านเยอะแยะเลยค่ะจ้ะแล้วน้องแอมเองก็เป็นลูกหลานชาวตรังใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอนาคตก็อย่าลืมแต่งชุดโนราสวยๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เป็นไกด์นำเที่ยวในชุมชนด้วยก็ขอให้น้องแอมประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็อนาคตก็อาจจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ขอบคุณมากนะคะน้องแอมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมสศิภาทองฤทธิ์นะคะก็เป็นน้องนักศึกษาฝึกงานที่มีโอกาสลงไปพื้นที่ด้วยกันค่ะแล้วก็น้องเขาก็มีความเขาเรียกว่าสนใจในแง่มุมของมิติการท่องเที่ยวเพราะว่าเขาเรียนในเรื่องของสายการท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้ก็คือในเรื่องของนาข้าวอย่างที่เราคุยกันนะคะน้องเอียงครูเอียงว่าเรื่องของการทำนาข้าวให้มันเชื่อมกับการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะในมุมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าเชื่อมไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยคิดว่ามีโอกาสมีความน่าสนใจมีความเป็นไปได้ได้แค่ไหนคะคือจริงๆมันอยู่ใน DNA ของพวกเราอะพี่จอยว่าความสวยงามของทุ่งนานาข้าวเนี่ยมันบอกถึงเขาเรียกว่านาข้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเขาเรียกมีพัฒนาการจากกอเล็กขึ้นไปเป็นกอใหญ่ๆเริ่มเปลี่ยนสีสันต่างๆเราเลยได้มีบทคาวีที่กล่าวถึงทุ่งสีทองเลยทองเนี่ยนะครับอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับถ้าเป็นทุ่งนาใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ามองไปแล้วมันมีชีวิตอยู่ในนั้นคนก็อยากจะไปสัมผัสอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าเออมันจะช่วยเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในตรงนี้ได้นะได้แน่นอนนะถ้าทุ่งนาสวยๆมีจุดเช็คอินดีๆคนเขาก็อยากไปและไปแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าโอ้นี่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสวยอย่างเดียวเนาะแต่มีความงามที่ซ่อนอยู่ในตรงนั้นนะครับเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราไปเที่ยวนาข้าวหรือว่าไปชมท้องทุ่งเนี่ยเราจะได้เห็นในหลายส่วนแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของต้นข้าวแล้วก็มันจะมีหลายช่วงที่ว่าให้เราได้ไปศึกษาได้นะอย่างเช่นตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มปลักดำตอนเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆนี่มันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราไปสัมผัสได้ตลอดนะเรื่องนี้เราก็เห็นว่าเรื่องของนาข้าวอย่างเดียวเนี่ยมัน
มันคือวิถีชีวิตของเราที่เราได้ไปมีส่วนร่วมอยู่กับตรงนั้นได้ค่ะนี่พอน้องเอี้ยงคุยแบบนี้นะคะทำให้นึกถึงเพลงมือเรียวเกี่ยวรวงของน้าหมูพงเทพเลยเดี๋ยวถ้าเพลงปิดท้ายของรายการเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเพลงมือเรียวเกี่ยวรวงของน้าหมูก็น่าจะเหมาะนะคะเพราะว่าดูจากภาพมีข้าวอะไรอย่างนี้มิติอย่างเนี้ยครับเราต้องเรียกกลับฟื้นคืนกลับมาเพราะตรงนี้มันไปบอกอะไรให้เรามันช่วยเป็นตัวการสมานแผลที่เกี่ยวข้องในข้างในของเราเนี่ยได้ค่ะเป็นการก็เรียกว่าเป็นการคลี่คลายในเรื่องของวิถีชีวิตของเราบางคนนะครับก็ทุกวันนี้เราก็เจอกับความเครียดใช่ไหมพี่จอยเราเจอกับสิ่งต่างๆที่มาเราเจอโรคระบาดกับเราเจอข่าวสารการผ่อนคลายที่ง่ายที่สุดเนี่ยท่านผู้ฟังครับลองเดินลงไปในนาที่เขาดูแลไว้เป็นอย่างดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราได้พลัง เราได้พลังเราเก็บเกี่ยวพลังเหล่านั้นเนี่ยครับกลับคืนมาได้โดยที่เป็นพลังจากธรรมชาติที่อยู่ในตรงนั้นแหละครับเนี่ยค่ะว่างๆต้องไปตัดดำทำนาแบบนี้นะคะ จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ได้ไปเห็นเขาเรียกว่าเท้าเราได้ไปย่ำเลนย่ำโคลนแล้วก็มือได้จับต้นกล้านะคะแล้วก็ได้มาแบบสัมผัสกับกว่าจะมาเป็นเมล็ดข้าวสิ่งที่เราเจอรหัสทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งครับพี่จอยคือว่าคนที่อยู่ในลุ่มน้ำไม่ว่าลุ่มน้ำคลองนางน้อยลุ่มแม่น้ำตรังลุ่มน้ำปลาเหลียนที่อยู่กับวิถีชีวิตนี้ครับอายุเขาจะยืนมากเป็นร้อยปีเราจะไปเจอบุคคลเหล่านี้เยอะมากในแถบลุ่มน้ำนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าสิ่งนี้นอกจากเราไปท่องเที่ยวแล้วเราควรจะไปซึมซับเรื่องราวเหล่านี้กลับมาให้เป็นเขาเรียกว่ากลับมาเยียวยาหรือกลับมาให้เป็นพลังของเรากลับคืนมาด้วยอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากในเรื่องของการในเชิงท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะนับกันไปแล้วในอนาคตเนี่ยสังคมสูงวัยกำลังจะมาถึงนะคะ เพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยากเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรมากมายเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่บัดนี้เพราะว่าการกินข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์ข้าวดีข้าวที่มีประโยชน์ไม่ปนเปื้อนยาหรือว่าเคมีต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับเราได้รับยาอายุวัฒนะไปทุกๆวันนะคะครูเอี้ยงแล้วก็มันเหมือนกับมันเสริมเรื่องของเขาเรียกว่าธาตุอินทรีย์ต่างๆเข้าไปในร่างกายของเราด้วยทราบมาว่าข้าวตรังหรือว่าโดยเฉพาะข้าวเบายอดม่วงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติพิเศษใช่ไหมคะครับก็เป็นส่วนที่ทั้งในส่วนที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเป็นหลักว่าเขาเป็นข้าวเมล็ดสีครับพี่จอยข้าวเมล็ดสีนี่จะมีปริมาณพวกสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระหรือพวกกรดฟีนอลิกเนี่ยนะครับอยู่ในตัวข้าวตัวที่สูงมากนะครับก็สูงเป็นลำดับต้นๆแล้วตอนนี้นะครับก็รอเรื่องการทำให้สายพันธุ์บริสุทธิ์แล้วก็เอาไปวิเคราะห์อีกครั้งนึงซึ่งตอนนั้นก็น่าจะเผยแพร่กันได้อย่างสมภาคภูมิของพวกเราครับนี่เห็นหลายท่านเลยนะคะในภาพที่ถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านขจรศักดิ์หรือว่าท่านรองผู้ว่าภูวนาถหรือว่าอาจารย์ชยพรที่มาให้สัมภาษณ์หรือว่าแม้แต่น้องบุ๋มนะคะทีมงานสมัชชาหรือว่าเนี่ยในภาพนี้มีท่านรัฐมนตรีลงมาด้วยครับรัฐมนตรีเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะก็ต้องทำงานร่วมเขาเรียกเป็นภาคีร่วมกับพี่จอยว่าต้องประสานความร่วมมือเพราะเราทำคนเดียวเราทำไม่สำเร็จแล้วงานนี้ที่จังหวัดตรังที่ก้าวหน้ามากเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านลงมาด้วยตัวของท่านเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวเนี่ยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าเป็นทางหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาเรื่องข้าวในตรังเนี่ยไปอย่างรวดเร็วด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านพูดถึงเรื่องการพื้นนาข้าวการพื้นนาข้าวแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าจะพัฒนาข้าวเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับข้าวบ่อยนม่วงเราจะตั้งธงว่าต้องเป็นข้าว GI ข้าว GI เนี่ยจะต้องมีการส่งเสริมจากภาครัฐก็คือเรื่องของGAP แล้วก็ GMP เนี่ยจะต้องลงมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นแนวนโยบายจากภาครัฐจากท่านผู้ว่าจากหน่วยงานต่างๆที่จะลงมาช่วยกันเสริมหนุนต่อนะครับซึ่งก็จะทำให้เขาเรียกว่าความเป็น GI ของเราหรือการสร้างสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์เนี่ยประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจช่วย
เพิ่มวิถีช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวตรังนาของพวกเราด้วยนะครับหรือพี่น้องคนตรังในภาพรวมต่อไปค่ะนี่เป็นหลายส่วนที่เรามีความภาคภูมิใจนะคะถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนึงใช้เวลาครับเป็น10ปีเรื่องข้าวเนี่ยใช้เวลาครับต้องทำต่อเนื่องถ้าทำแล้วทำปีหนึ่งไม่ได้ไม่เห็นผลต้องทำอันนี้เรื่องข้าวเนี่ยเราทำมาประมาณขั้นต่ำก็10เกือบ15ปีแล้วครับที่มาขึ้นธงมาว่าเป็นเรื่องปี2557เนี่ยก่อนหน้านั้นก็ทำมาแล้วเป็น7-8ปีค่ะถ้าหากว่าจะฝากไปถึงพี่น้องคนตรังที่จะหันกลับมาฟื้นนาข้าวหรือว่าพัฒนานาข้าวค่ะไม่ทราบว่าพอจะมีลู่ทางหรือว่าช่องทางไหมคะอย่างสมมุติว่าตอนนี้เขาปลูกพืชอย่างอื่นอยู่รู้สึกแหมมันอยากจะเปลี่ยนจังเลยอะไรเงี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมคะน้องเอี้ยงผมว่ามีโอกาสเยอะมากครับ ในปัจจุบันนี้ตรงที่ว่าก็คือถ้าเราสร้างกระแสสุขภาพขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากปลูกข้าวกินเองถ้าเราอยากปลูกข้าวกินเองเนี่ยแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวมาตั้งแต่ครั้งโบราณมาแล้วโดยเฉพาะข้าวไร่ครับพี่จ่อยข้าวไร่เนี่ยเราปลูกได้ทั้งในสภาพที่เราใช้น้ำเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็ปลูกในสวนยางที่เพิ่งปลูกใหม่เนี่ยครับก็ปีแรกปี2ปี3เนี่ยพื้นที่ตรังเนี่ยว่างเยอะนะครับแล้วก็เราล้มยางปีนึงประมาณ 20,000 กว่าไร่นะครับอันนี้ข้อมูลล่าสุดแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นอีกพื้นที่สปก.พื้นที่อะไรที่ว่างเว้นอยู่เนี่ยถ้าเราขยับกันมาช่วยกันเรื่องการฟื้นฟูข้าวเราปลูกข้าวก็คือปลูกข้าวไร่เนี่ยอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นแล้วก็เกิดคุณูปการขึ้นทั้งในเชิงของความมั่นคงทางอาหารของเราเองแล้วก็เราได้รับประทานข้าวที่ปลอดภัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้เราก็เห็นตัวอย่างที่ปะเหลียนปลูกข้าวไร่แล้วเป็นการชวนกันไปเที่ยวนะที่แปลงนาที่ปลูกข้าวไร่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อยู่ด้วยในตัวปะเหลียนนี่อยู่แถวตำบลอะไรคะอยู่ในโซนเดี๋ยวตำบลไปในเชิงแต่แถวตำบลปะเหลียนใกล้ๆกันไม่ไกลมากที่เขามีที่เขามีร้านใช่ครับพี่จ๋ามีร้านกาแฟมีทำอะไรอยู่ในที่มีบ้านโบราณอยู่ตรงนั้นใช่ตัวเนี้ยมันก็จะสามารถขยับได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของพื้นที่นาเพราะพื้นที่นาเรามีจำกัดนารังเราก็มีอยู่ครับถ้าว่าพี่น้องท่านใดสนใจที่จะปลูกข้าวเนี่ยพื้นที่นารังที่ยังจัดการน้ำได้เนี่ยเราก็ปลูกข้าวได้แล้วก็ปลูกข้าวได้ข้าวตรังเนี่ยตอนนี้ก็ยกระดับขึ้นมาที่สามารถช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยได้แล้วเราเมื่อก่อนเราอาจจะปลูกข้าวบางสายพันธุ์เราขายได้โล20กว่าบาทแต่ว่าวันนี้เราปลูกข้าวตรังเนี่ยข้าวตรังเราขยับราคามาเป็น60-70บาทแล้วถ้าเราไปทำ GI ได้อีกเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นไปได้อีกอันนี้ก็ในแง่ของเศรษฐกิจเราก็บวกเข้าไปถ้าไม่มีแง่นี้การพัฒนาเรื่องข้าวก็อาจจะมีความจำกัดอยู่แต่ตอนนี้เราเปิดทุกทิศทาง ตอนนี้เราเปิดทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาเรื่องข้าวเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องทางว่าเราปลูกกินเองยังสามารถปลูกแล้วช่วยเรื่องเศรษฐกิจแล้วอาจจะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือจะเชื่อมโยงไปสู่การรวมกลุ่มเรื่องพัฒนาต่อไปได้เยอะมากเลยจริงได้หลายมิติมากเลยได้ครับในทุกแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านของการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูปัญญาท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ผมดีใจมากสตาร์ทอัพรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่ของเราเนี่ยเอาข้าวเบายอดม่วงเนี่ยไปทำเป็นกาแฟเขาทำมิกกาแฟเอารำของข้าวเบายอดม่วงเนี่ยมาคั่วแล้วบดละเอียดผสมกับกาแฟแล้วเขาใช้สูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โคกสะบ้านเนี่ยทำเป็นกาแฟข้าวเบายอดม่วงนี่โอ้ต้องหาเวลาไปลองชิมต้องมีแล้วเป็นน้องยุคใหม่ที่เขาเออนี่เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่น่าสนใจว่าเขาเห็นความสำคัญนะครับเห็นไหมคะว่าเราได้คุยกันถึงเรื่องข้าวมันไม่ได้เป็นแค่ข้าวนะมันมีอีกหลายๆแง่มุมที่เราพูดถึงอยู่แล้วก็จริงๆรู้สึกว่าเวลา1ชั่วโมงเนี่ยน้อยจังเลยนะคะก็คงจะมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับครูเอี้ยงสำราญสมาธิได้ในครั้งต่อๆไปแล้วก็ในเรื่องอีกหลายๆแง่มุมด้วยซึ่งมันโยงได้เยอะมากเลยเพราะว่าในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยไปคู่กันได้หลายๆส่วนเลย
แล้วก็พิเศษก็คือว่าเรามีการที่จะเตรียมทำเป็นข้าว GI ของตรังด้วยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแจ้งความคืบหน้าว่าในเดือนมีนาคมนี้ข้าวบอยอนม่วงเราก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พอขึ้นทะเบียนพันธุ์เสร็จก็สำนักงานพาณิชย์ก็ต่อยอดไปเป็นพวกเราทั้งหมดนะครับช่วยกันต่อยอดจนขอยื่น ทะเบียนเป็นสิ่งหมู่ที่ทำภูมิศาสตร์ต่อไปค่ะเขาคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าขึ้นในระยะภายในปีงบประมาณนี้เขาน่าจะเห็นความก้าวหน้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นครับส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามีอะไรให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังได้ร่วมสนับสนุนนะคะโดยท่านดร.วิทักพงษ์ชัยคดหรือว่าโกเหลือนี่ก็ยินดีนะคะเพราะว่าที่เชิญครูเอี้ยงมานี่ก็จริงๆท่านก็ฝากมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าจัดคิวได้ในวันนี้แล้วก็ได้โทรนัดกันก็คิดว่าเป็นเรื่องดีๆเราได้พูดคุยเรื่องการฟื้นทางข้าวแล้วก็การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็ถามนิดนึงเป็นความรู้ก่อนที่จะไปฟังเพลงทำไมเวลาเขาปลูกข้าวเนี่ยจะต้องมีการเหมือนกับข้าวเจ้าใช่ไหมต้องมีมุมนึงต้องปลูกข้าวเหนียวไว้ด้วยนะคะอันนี้ที่เราเจอ เป็นการปลูกข้าวเหนียวคนตรังนะครับคนตรังโบราณมาคนสมัยโบราณใช่ไหมคะเขาจะปลูกข้าวเหนียวไว้มุมใดมุมหนึ่งของนาเสมอเลยเขามีความเชื่อว่าข้าวเหนียวเนี่ยเป็นผัวของข้าวเจ้าสามีเป็นสามีเป็นสามีตัวกับตัวลูกหลานเป็นแล้วเราก็พบว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าเป็นที่บอกว่าเป็นสามีเนี่ยเพราะว่าข้าวเจ้าเนี่ยจะออกผลผลิตดีไม่มีการรีบแล้วก็ติดเขาเรียกว่าติดผลผลิตเนี่ยดีมากอันนี้ก็เป็นความเชื่อผมเคยถามนักวิชาการหลายท่านเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีความรู้องค์ความรู้เหล่านี้แต่ว่าในวิถีว่าธรรมของเราเนี่ยจะปลูกข้าวเหนียวไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งครับพี่จอยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นข้าวที่ใช้ในพิธีกรรมอ๋อค่ะครับตั้งในของพุทธเราหรือของศาสนาที่เรานับถือเนี่ยจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาเป็นในส่วนของพิธีกรรมเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกข้าวเหนียวไว้แทบทุกบ้านก็คือว่าเป็นเหมือนกับกุศโลบายแต่ว่าเป็นเรื่องที่จดจำได้เลยว่าพี่จำได้ว่าเขาต้องมีแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็คือว่าได้รู้คำเฉลยแล้วนะคะว่าอ๋อมีสามีมีภรรยาหรือว่ามีผัวเมียเนี่ยข้าวก็ตั้งท้องแต่ว่าเม็ดก็จะไม่รีบสืบความไปก็เราก็จะสืบโยชน์ไปถึงศรีวิชัยนะครับนั้นอาจจะต้องคุยต่อภาค2ค่ะวันนี้รายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังขอขอบคุณสำหรับครูเอี้ยงนะคะน้องเอี้ยงอาจารย์สำราญสมาธิมากนะคะครับที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็มาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆแล้วก็สนุกสนานมากเลยแล้วก็ขอบคุณไปถึงน้องแอมสสิภาทองฤทธิ์ด้วยที่ร่วมโฟนอินกับเราในวันนี้นะคะและวันนี้ขอขอบคุณสำหรับท่านผอ.วาสนาวิโนไทยผอ.ก้อยค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สัมพันธ์ชูแก้วร่วงฝ่ายเทคนิคของเราแล้วก็ท่านดร.พิทักษ์พงษ์ชัยคดท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะดิฉันก็พร้อมกับครูเอี้ยงนะคะลากันไปก่อนนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ